้ามองในมุมภาพยนตร์นะเหี้ยมมากเหี้ยมมากจริงๆออกมามองคุยกันหิวคุยหิวคุยและถ้ามองในมุมสื่อเพื่อความบันเทิงผมว่าเขาทำถูกถ้าเป็นงานศิลปะอย่างเดียวไม่มีความบันเทิงเลยเนี่ยมันก็ไม่สนุกแต่ถ้ามันบันเทิงอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่พวกเราด่ากันเป็นประจำผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมอย่างที่บอกช่องหนอนหนังมันไม่ใช่แค่ channel ผมนิยามตัวเองเป็นอาณาจักรสำหรับคนรักดูหนังอาณาจักรสำหรับชาวหนอนหนังภาพยนตร์เรื่องแรกหลังจากเราติดอยู่ในบ้านด้วยสถานการณ์โควิดบุกโลกในช่วงนี้มันก็ทำให้เราออกจากบ้านไม่ได้ฮะจำกัดการเข้าถึงพื้นที่บางพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือโรงภาพยนตร์หนังเรื่องแรกหลังจากที่หลุดจากสถานการณ์โควิดคือหอตะแตกพจมานสว่างคาตาช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องน้อยจะพยายามเชียร์อัพหนังเรื่องนี้พอสมควรไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมแค่บอกข่าวคราวเฉยๆว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะช่องเล็กช่องน้อยเนี่ยจะพยายามเชียร์อัพหนังหอตะแตกพจมานสว่างคาตาอยู่แต่ถ้าเป็นช่องที่เขาคิดว่าเขาจะด่าแน่ๆเขาจะไม่ทำสังเกตไหมตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไม่ทำเพราะเราค่อนข้างจะอยู่ในโหมดของคนที่ซีเรียสกับการดูหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่ทำแต่มันมีช่องใหญ่ๆหลายๆช่องนะครับผมที่เขาออกมาพูดในเชิงที่หอตะแตกเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างผลิตภัณฑ์ที่รู้กลุ่มเป้าหมายของตัวเองเหมือนเป็นการสร้างความบันเทิงในช่วงขณะหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งที่เขาอยากดูอะไรแบบนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดในมุมหนอนหนังเดิมนะคือเชี่ยแน่ๆดิเชี่ยแน่ๆคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรเลยนอกจากการสบถแล้วด่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอจัดหมวดหมู่ใหม่ผมขอจัดว่าหอแต๋วแตกพจมานสว่างคาตาเนี่ยคือสื่อเพื่อความบันเทิงที่ฉายในโรงภาพยนตร์เพราะว่าเราอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างซีเรียสกับภาพยนตร์นะภาพยนตร์มันมีอะไรมากกว่าแค่ความบันเทิงอ่ะไอความบันเทิงความผ่อนคลายเนี่ยมันแค่องค์ประกอบหนึ่งอ่ะเรามาพูดถึงว่าถ้าหอแต๋วแตกมองเป็นสื่อเพื่อความบันเทิงที่ฉายในโรงภาพยนตร์เนี่ยผมมองว่าเขารู้กลุ่มเป้าหมายของเขาเองอันนี้ผมเห็นด้วยสมัยก่อนนะเวลาผมจะรีวิวหนังเหี้ยหรือหนังที่มันไม่ค่อยเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยทางช่องนอนหนังก็จะด่าเละในอดีตผมเคยวิจารณ์หนังของพี่พจน์อานนท์ไว้เนี่ยก็จะมีคนมาถามว่าไหนตอบคำถามหน่อยดิว่าหนังเนี่ยมึงว่าไม่ดีแต่มันขายได้เพราะอะไรเพราะเขารู้กลุ่มครับคุณนึกภาพถึงไส้กรอกจูหมากับ2ไส้กรอกพรีเมียมเลยทำจากสมมติไส้กรอกเนื้อด้วยแล้วแม่งใช้เนื้อโกเบทำเลยไอ้ไส้กรอกเนื้อโกเบเนี่ยเช็ดแม่ใครๆก็อยากกินนะถ้ามันมีคุณค่าเว้ยเนื้อวัวเนี่ยกว่าจะเลี้ยงมากว่าจะบ่มกว่าจะเพาะกว่าจะได้เนื้อโกเบมาแล้วแม่งเอามาทำไส้กรอกให้พวกมึงกินอีกแล้ววิธีการอีกยังไงลีกโอ้โหแม่งมันมีคุณค่าสักครั้งในชีวิตขอให้ได้เป็นบุญตาบุญลิ้นบุญปากถูกไหมแต่ไส้กรอกจูหมาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนอกจากสารเคมีสารกันบูดแล้วก็ถูกเพราะฉะนั้นไส้กรอก2อันเนี่ยมันเลือกกลุ่มเป้าหมายของมันเองโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคุณจะเอาไส้กรอกจูหมาไปให้กลุ่มลูกค้าไฮเอ็นไม่ได้แล้วคุณจะเอาไส้กรอกเนื้อโกเบจากลูกค้ากลุ่มลูกค้าไฮเอ็นเนี่ยไปให้กลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการกินไส้กรอกราคาถูกหน่อยเพื่อความอร่อยเท่านั้นไม่ได้สนใจเนื้อโกโบโกเบกูไม่ได้อยากกินกูอยากกินไส้กรอกอร่อยถูกๆมีไหมเนี่ยไส้กรอกเนื้อโกเบก็จะขายเขาไม่ได้แล้วเนี่ยคือหนึ่งประเด็นว่าทำไมหนังหอแต๋วแตกเนี่ยเฟรนไชส์นี้แล้วกันนะครับเฟรนไชส์หอแต๋วแตกเนี่ยจึงทำเงินได้ตลอดเวลา2ภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกเนี่ยทางผู้กำกับพิพจน์อานนท์เขาจะมองแล้วก็จะโฟกัสเรื่องต่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาอย่างที่พิพจน์บอกผมได้ดูจำไม่ได้แล้วของช่องไหนนะครับสัมภาษณ์พิพจน์อานนท์แล้วก็บอกว่าเขากำกับอย่าว่าแต่มีบทเลยมันไม่มีบทแต่แรกอยู่แล้วการทำหนังหอแต๋วแตกเนี่ยมันเป็นการคิดชื่อมาขายผู้ใหญ่บิ้วจนผู้ใหญ่ชอบแล้วก็ผลิตออกมาโดยที่มันมีกิมมิคของมันหอแต๋วแตกก็มีกระเทยมีตลกแล้วก็ล้อกับสังคมปัจจุบันตัดเส้นเรื่องออกไปเลยโยนเหตุการณ์ภาคนี้เป็นพจมานสว่างคาตาใช่ไหมบ้านสายทองมีใครไม่รู้มั้งบ้านสายทองเริ่มยังไงจบยังไงในประเทศไทยเนี่ยทุกคนรู้จักบ้านสายทองคืออะไรทุกคนสามารถที่จะเล่าบ้านสายทองตั้งแต่ต้นจนจบได้อ่ะ
อาจตกหล่นดีเทลนิดหน่อยแต่เส้นเรื่องหลักๆทุกคนรู้ละครเราดูกันมาเป็น10รอบพ่อแม่ปู่ย่าลูดูมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายอันเนี้ยเขาเอามาทวิสต์เล่าหน่อยผมไม่สปอยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรสปอยสำหรับใครที่อยากจะดูอ่ะก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าคุณรู้ว่าพจมานคืออะไรบ้านสายทองคืออะไรคุณรู้แต่เขาก็เอาเนี่ยเอาบ้านสายทองมาเป็นกิมมิกเพราะมันไม่ได้มีเส้นเรื่องนี่ไม่ได้มีบทนี่ก็หยิบยกเรื่องง่ายๆนะเอาบ้านสายทองมาภาคหน้าอาจจะเอาปอบมาก็ได้ภาคหน้าอาจจะเอากระสือมาแล้วก็มีตัวละครที่เป็นแฟรนไชส์ของตัวเองก็คือตัวละครที่มีแต่เดิมนักแสดงที่อยู่ชุดเดิมก็มาลงเล่นในภาคนี้และมาลงเล่นในหอแตกทุกๆภาคนะครับผมก็เอานักแสดงชุดเดิมประกบไอเดียเก่าๆรีไซเคิลไอเดียมีไอเดียใหญ่ไอเดียนึงแล้วก็ค่อยหย่อนมุกดูอัปเดตข่าวสารว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้โควิดก็ใส่สถานการณ์โควิดเข้าไปขณะที่กำกับก็สามารถที่จะดูหน้าฟีดแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปด้วยว่าเฮ้ยช่วงนี้ส้มหยุดสีตางส้มหยุดก็เล่นไปช่วงนี้มีโควิดก็เล่นไปช่วงนี้มีคนนี้ทะเลาะคนนั้นก็เล่นไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้คนดูในกลุ่มนึงเนี่ยเขารู้สึกว่าอ๋อสถานการณ์กูเพิ่งเจอมากูเพิ่งเจอหน้าฟีดพอเข้าไปในโลปั๊บเจออันเนี้ยคือสิ่งที่พี่พจน์อานนท์เขาเลือกเล่นคุณลองนึกภาพว่าคุณเลื่อนหน้าฟีดแล้วคุณก็เจอข่าวนี่นั่นๆวันนึงคุณเจอข่าวมากกว่า10อ่ะไอ้ข่าวพวกเนี้ยมันก็ไปอยู่ในหนังพอคุณเข้าโรงปั๊บหนังแม่งพูดถึงข่าวที่คุณเพิ่งดูมาสำหรับบางคนเขาก็จะแบบมึงให้กูดูทำไมกูรู้อยู่แล้วกูอยากดูหนังแต่มันก็จะมีอีกมุมนึงที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูเพิ่งเจอมาไอ้เชี่ยกูเพิ่งเจอมานี่ว่าไอ้ศรัทธาดีคนดูแม่ง108สิ่งที่พจน์อานนท์ทำนะเขาแค่กูเลือกแค่กลุ่มนี้พอไอ้กลุ่มนี้จะเป็นยังไงช่างแม่งจริงๆผมอะอยู่ในกลุ่มนี้แต่พจน์อานนท์เขาเลือกกลุ่มนี้ถูกไหมครับเขาก็ทำหนังเพื่อเสิร์ฟคนกลุ่มนี้เพราะคนกลุ่มนี้ซื้อตั๋วไปดูเขาไงเขาก็ทำเสิร์ฟคนกลุ่มนี้อะทำเสิร์ฟคนกลุ่มนี้ชอบอะไรก็เสิร์ฟออกไปเนี่ยคือหอแตกแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพยนตร์เรื่องหอแตกเนี่ยผมไม่ต้องเชียร์อัพอะไรเลยผมไม่ต้องมาวิจารณ์ด่าหรือไม่ต้องมาเชียร์อัพเลยด้วยถ้าคุณไม่ได้อยู่กลุ่มที่เสพข่าวประจำสมมุติสีตางส้มหยุดคุณเข้าโรงไปดูหอแตกคุณก็จะได้เจอมุกที่ล้อสีตางส้มหยุดช่วงนี้มีโควิดคุณเข้าไปในโรงคุณก็จะได้เจอภาพยนตร์ที่ล้อโควิดแต่อีกอย่างนึงที่ผมขอวิพากษ์วิจารณ์นะเขาเอาเรื่องเซ็กเรื่องความเงี้ยนจะเย็บควยใหญ่ผู้หญิงเห็นควยแล้วอยากจะอมอยากจะโมกอยากจะเย็บเขาเอามาเล่นเป็นมุกตลกส่วนตัวผมว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าเกลียดไปหน่อยน่าเกลียดไปหน่อยผมนั่งดูอยู่ในโรงเนี่ยมันก็จะมีฉากเลยที่เห็นหำแล้วอยากจะเงื่อมอยากจะเงื่อมคือสำหรับผมมันดูน่าเกลียดไปนิดนึงเอาเป็นว่าต่างคนต่างความคิดใครที่รู้สึกว่าการที่คุณเสพข่าวสีตางสมหยุดเสพข่าวโควิดเสพข่าวต่างๆนานาแล้วไปดูภาพยนตร์คุณอยากเห็นภาพยนตร์เข้าล้อสถานการณ์ปัจจุบันหอแตกคือคำตอบของคุณเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งหอแตกมันคือภาพยนตร์ที่เจ็ดแม่ขยะคือภาพยนตร์ที่เหี้ยมากคือภาพยนตร์ที่โคตรห่วยก็ไม่ต้องไปดูแค่นั้นเองครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆแอบรู้สึกดีใจและเสียใจในเวลาเดียวกันคือตอนนี้โรงภาพยนตร์เนี่ยเปิดให้บริการแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันฉุกระหุกโรงภาพยนตร์เขาก็เตรียมการกันไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีหนังเก่าๆและหนังใหม่ที่พร้อมนะครับหนังใหม่ที่พร้อมฉายในเวลาอันเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันก็จะทยอยมีหนังใหม่วนๆกลับเข้ามาค่อยๆปรับเข้าสู่สถานการณ์เดิมช่วงนี้ก็ถ้าใครอยากไปซึมซับบรรยากาศพูดเลยนะว่าหอแตกเนี่ยยังดีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเราห่างหายจากการเข้าโรงภาพยนตร์ไปนานผมเป็นคนหนึ่งที่ดูเฮียอะไรก็ได้แต่ขอให้ได้เข้าไปซึมซับบรรยากาศในโรงหนังอะผมก็รู้สึกสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหอแตกอยู่ในช่วงโมเมนต์ผมที่มันดีหน่อยที่ผมไม่ได้รู้สึกอึดอัดเฟ้งฟางมากเข้าใจป่ะผมก็รู้สึกว่าเออเข้าไปนั่งเออแม่งบรรยากาศนึกภาพว่าบ้านหลังที่สองอะเราเข้าไปนั่งแล้วก็เห็นเบาะแล้วก็ไม่ได้นั่งเบาะอันนี้นานแล้วไอ้เฮียมีด้วยผมจับมีฝุ่นปะวะไอ้เหี้ยบอกกูมีฝุ่นปะวะเอาจริงมันรู้สึกคิดถึงผมดูว่าใครรู้สึกยังไงบ้างเออแม่งบรรยากาศที่เราคุ้นเคยถูกไหมครับคนข้างๆไม่ก็หัวเราะกันตรงนี้ก็เออแม่งแสงไฟทางเดินผมมีลุกด้วยอันนี้ไม่ได้ลุกช่วงกลางเรื่องนะครับหมายถึงช่วงแรกๆมานั่งปั๊บหนังไม่ทันเริ่มเป็นโฆษณาไงผมก็ลุกแล้วก็เดินนะ เดินรอบนึงดูไฟเออแม่งทางไฟเป็นไงเอออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าผมคิดถึงแค่นั้นเองผมก็เดินดูของผมนะหนังถึงผมก็นั่งพอนั่งปั๊บผมก็
ไอ้เหี้ยหนักคือเราอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าของหอแตกอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังมันถีบผมออกตั้งแต่5นาทีแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็แบบหลุดโฟกัสแล้วก็ไปดูคนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันถ้าใครสนใจนะถ้าใครไม่ได้สนใจก็ลองดูเรื่องอื่นเดี๋ยวก็จะมีหนังใหม่ทยอยเริ่มทยอยเข้ามานะเพราะปรับผังกันตอนช่วงโควิดนั่นแหละเดี๋ยวก็จะมีทยอยเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นหอแตกสำหรับผมนะให้คะแนนนี่ขอปรับโหมดหน่อยขอกลับมาในโหมดนักวิจารณ์นะครับผมสำหรับผมนะหอแตกนะถ้ามองในมุมภาพยนตร์นะเชี่ยมากเชี่ยมากจริงๆไม่มีอะไรเลยนอกจากมุกตลกชายจริงหญิงแท้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้ต่างๆนานาออกมามองคุยกันหิวคุยหิวคุยพระเอกหำใหญ่พระเอกหำใหญ่มุกตลกล้อบ้านเมืองแค่นี้เลยและถ้ามองในมุมสื่อเพื่อความบันเทิงผมว่าเขาทำถูกในการตอบโจทย์คนกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมขอให้ไว้ที่สำหรับผมนะ0คะแนนจริงๆผมอยากจะให้ติดลบด้วยเพราะว่าผมรู้สึกว่าไอ้อากับกิริยาเล่นมุกตลกอ่ะมุกตลกกับการที่แบบขำใหญ่ควยใหญ่ควยอยากกินควยอยากกินควยผมรู้สึกว่ามันแบบน่าเกลียดไปหน่อยจริงมันน่าเกลียดไปหน่อยอ่ะสุดท้ายทุกอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็จะเป็นทัศนคติส่วนบุคคลนะครับผมเราเห็นต่างกันได้แต่สิ่งที่ควรทำคือโยนเหตุผลมาคุยกันไม่ใช่ถาโถมอารมณ์ใส่กันคนนั้นด่ากูกูด่ากลับคนนั้นด่ากูกูด่ากลับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผมโยนเหตุผลมาคุยกันอย่างที่ผมบอกหลายครั้งว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับมันเป็นงานศิลปะที่สร้างความบันเทิงสังเกตไหมว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นอะถ้าเป็นงานศิลปะอย่างดีเดียวไม่มีความบันเทิงเลยเนี่ยมันก็ไม่สนุกแต่ถ้ามันบันเทิงอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่มีงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวเลยเนี่ยมันก็จะเป็นหนังที่พวกเราด่ากันเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิสูจน์เองนะครับว่าหอแตกเนี่ยมันใช่สำหรับคุณไหมแต่เอาจริงแฟนชายหอแตกเนี่ยณปี2020เนี่ยมันเลือกกลุ่มแฟนคลับของตัวเองอยู่แล้วถ้าใครเป็นแฟนคลับก็ไปติดตามดูได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ใช่แฟนคลับรอดูหนังใหม่ๆเดี๋ยวมีหนังใหม่ๆมาให้เราบันเทิงแน่นอนอ่ะยังไงซะฝากกดไลค์กด Subscribeให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับทั้งเพจหนอนหนังและ channel YouTube หนอนหนังใครสนใจอยากจะโปรโมทสินค้าหรืออยากจะให้หนอนหนังโปรโมทสินค้าหรือรีวิวอะไรเนี่ยส่งมาได้เลยติดต่อทางเพจนะครับหนอนหนังแล้วก็1อย่างคือภาพยนตร์1เรื่องนะครับไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยเนี่ยจะปรัชญาอาร์ตเฮ้าส์หรือเป็นภาพยนตร์ที่เหี้ยจับใจหรือภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องต้องดูเองครับและสุดท้ายคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะคุยกับคุณหรือเปล่าแต่วันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ